ตัวนี้นะฮะมีทั้งออนบอร์ดมี MCU มี DC to DC มีชุดเกียร์นี่คือเสร็จแล้วเพื่อจะไปประกอบใส่รถนะนี่นะครับคือลายที่ประกอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นโช๊คช่วงล่างมอเตอร์แบตเตอรี่นะครับก็คือจะถูกยกมาอย่างนี้เลย BYD เปิดโรงงานในไทยแล้วแห่งแรกของอาเซียนพร้อมผลิตเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวนี้พาไปดูข้างในกันไปเลยโยสวัสดีครับผมเวลที่ช่องเวดานการันตีแห่งนี้นะฮะตอนนี้นะผมตามมาถึงจังหวัดระยองนะนิคมอุตสาหกรรมพัฒนาหรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น WHA นะครับกับโรงงาน BYD นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นโรงงานผลิตประกอบนะของ BYD นะครับกินพื้นที่นะครับ 948,000 ตารางเมตรนะซึ่งถือว่าใหญ่มากๆเลยนะใครเข้ามานี่คือจะเห็นเป็นแถวยาวมากเลยนะครับโดยมีกำลังการผลิตนะอยู่ที่ 150,000 คันต่อปีนะครับซึ่งที่นี่นะฮะจะเริ่มต้นจากการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับ BYD Dolphin นี่เองนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะตอนนี้ที่เป็นข่าวอยู่ก็คือเรื่องของการลดราคานะฮะซึ่งการลดราคาที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้หลายคนก็แบบเฮ้ยทำไมรถราคาบ่อยจังต้องบอกว่าเป็นการระบายสต็อกนะฮะตัวรถที่นำเข้ามาแบบ CPU ทั้งคันนะครับซึ่งเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการจะผลิตตัวรถ BYD Dolphin ที่เป็นเวอร์ชั่นประเทศไทยนะครับซึ่งแอบทราบมาว่าสเปคมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งจะแตกต่างกันยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับที่นี่นะฮะไม่ได้ผลิตแค่ BYD Dolphin อย่างเดียวนะครับมีทั้ง Atto 3 C-Rion นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆในอนาคตข้างหน้านะครับทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ Plug-in Hybrid นะหรือเรียกทุ่งยีว่า DMI นี่เองนะครับมาเราเข้ามานะฮะโอ้โหต้องบอกว่าใหญ่โตอลังการนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่สื่อนะครับที่มานะครับมีทั้งดีลเลอร์ BYD ทั่วประเทศก็มาสื่อจีนต่างชาติก็มานะครับนี่เขามีประวัติให้ดูด้วยนะเรามาแลปอัพประวัติกันสักนิดนึงนะครับเขาบอกว่า BYD เนี่ยจริงๆเริ่มต้นขึ้นนะ1995เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับมือถือนะครับแล้วหลังจากนั้นฮะก็ทางประธานหวังเนี่ยก็มาซื้อตัวค่ายรถเข้าไปอยู่ในพอร์ตนะฮะเพื่อจะมาผลิตรถพลังงานใหม่นะครับโดยเริ่มที่ตัวรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเสียก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะ F3DM อันนี้ตัวเป็นไฟฟ้าตัวแรกนะครับที่ทำเป็นต้นแบบตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่ขายจริงซึ่งพอตอนทำปลั๊กอินออกมานะฮะไปเข้าตานักลงทุนระดับโลกอย่างปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับบริษัทแฮชทาเวย์นะฮะได้เงินมาลงทุนต่อยอดนะครับก็เริ่มพัฒนารถพลังงานใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งไม่ได้แค่รถตามบ้านนะครับรถเชิงพาณิชย์ก็ทำนะคือทำครอบคลุมมากๆเลยนะครับเทคโนโลยีที่ขึ้นชื่อของ BYD ก็คือเบรดแบตเตอรี่นี่เองนะครับซึ่งปัจจุบันเป็น e-platform 3.0 นะแล้วก็ยังเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับอย่าง e-platform 4.0 อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการแตกแบรนด์นะมีอย่างว่าง B-Densa นะที่เอามาพัฒนารถพลังงานใหม่แบรนด์ใหม่ๆกลุ่มเซกเมนต์ใหม่ๆด้วยนี่เขาเอารถมาจอดโชว์เลยนะครับ BYD C-Lion นี่มี C-Lion มาโชว์โอ้นี่3ตัวนี้ที่ขายอยู่แล้วนะซิลDolphin Atto 3นะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง3รุ่นลดราคาลงเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโรงงานแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นในโรงงานมากน้อยขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าผมจะพยายามเก็บภาพออกมาให้มากที่สุดนะครับว่าจะเป็นยังไงป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในลายการผลิตนะโดยตรงนี้นะคือลาย Final Inspection นะครับคือลายตรวจสอบคุณภาพรถขั้นสุดท้ายและนี่นะฮะที่อยู่ด้านข้างผมนี้คือเจ้าตัว BYD Dolphin ที่เป็นเวอร์ชั่นผลิตประเทศไทยเรียบร้อยนะครับคันที่8ล้านเนี่ยคือผลิตที่บ้านเรานะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงโดยทางประธานหวังชวนฝูนะครับซึ่งที่นี่นะฮะจะมีลายทั้งปั๊มขึ้นรูปนะครับปั๊มขึ้นรูปเสร็จเอามาเชื่อมนะฮะเชื่อมเสร็จทำการพ่นสีนะครับแล้วก็จะมาประกอบที่โรงนี้นะครับสุดท้ายก็จะออกมาเป็นไฟนอล QC นะฮะเพื่อให้เห็นภาพนะครับเราจะเข้าไปดูในลายผลิตกันข้างในนะครับจากอุโมงค์แสงที่เรามาแล้วนะฮะไฟนอลอินสเปคชั่นนะตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะในลายการประกอบครับที่นี่นะฮะลายการประกอบนะครับจะเป็นลายการผลิตแบบ2ชั้นนะฮะก็คือวิ่งซิกแซกนะฮะกระโดดข้ามลายไปกระโดดข้ามลายมานะครับซึ่งที่เนี่ยจะเป็นแพลนของลายประกอบทั้งหมดเลยนะครับ
นี่ถ้าเราเห็นนะฮะตรงนู้นนะครับหลังจากที่ตัวรถเนี่ยปั๊มขึ้นรูปนะฮะเชื่อมเป็นตัวรถนะครับแล้วก็เอาไปทำสีเนาะก็จะถูกส่งมาที่นี่นะครับก็จะประกอบจากภายในนะครับแล้วก็ด้านใต้ประกอบด้านใต้เสร็จระบบ power train เสร็จนะครับเนี่ยแล้วก็จะมาประกอบภายในจุกจิกนะเบาะคอนโซลนะครับอย่างที่เราเห็นนี้นะฮะก่อนที่จะวนมาเป็นอินสเปคชันนะไลน์มันจะดูแบบวกไววกมานะครับแล้วก็มีตัวลิฟต์ชั้น2เนี่ยคือข้ามระหว่างไลน์นะครับตรงนี้นะฮะคือจุดอินสเปคชันหลักๆนะฮะเท่าที่ผมดูนะครับอันนี้จะเป็นอินสเปคชันเรื่องของระบบไฟฟ้านะฮะเราจะเห็นนะครับว่าจะมีสถานีเรื่องของการชาร์จนะฮะชาร์จแล้วก็ดูไฟนะครับว่าค่าอินซูเลชันหรือค่าความต้านทานของตัวรถเนี่ยมันยังอยู่ในค่าหรือเปล่านี่จะเห็นสายหนีบๆนะแหมเสียดายนะครับไม่เห็นว่าเขามาทำให้ดูนะแต่ว่าเนี่ยเครื่องมือมันอยู่ตรงนี้นะครับเดินมาเจอปั๊มน้ำมันข้างในด้วยนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเป็นรถ EV ทำไมต้องมีน้ำมันนะต้องบอกที่นี่นะเป็นโรงผลิตทั้งตัวไฟฟ้าแบบ 100% แล้วก็ตัว DMI นะที่เป็นรถขายดีก็คือ Plug-in Hybrid นะครับนี่คือลิฟต์นะฮะที่ใช้ในการเลื่อนย้ายไลน์นะครับเนี่ยจะยกมาทั้งคันนะฮะยกจากไลน์ฝั่งนู้นที่ประกอบเสร็จแล้วมาฝั่งนี้นะครับเนี่ยจะมีข้อต่ออยู่นะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเห็นว่าเวลาประกอบนะครับเนี่ยพวกพาร์ททำสีประกอบประตูเนี่ยเขาจะเตรียมมาทุกอันเนี่ยมันจะต้องมีการเช็คนะครับว่ารุ่นไหนสีไหนประกอบอะไรอยู่นะครับตัวอุปกรณ์นะทั้งตัวประตูหน้าประตูหลังคือจะต้องมาแมทกับรถนั้นๆนะเพราะว่ามันต้องรู้นะว่าตอนนี้ไอ้ตัวหุ่นยนต์มันแบกรถรุ่นไหนอยู่นะครับอันนี้สำคัญมากนะฮะนี่เรามาถึงมุมที่เขาบอกว่าเป็นมุมเทรนนิ่งหรือโดโจเซ็นเตอร์นะครับในการฝึกสอนนะฮะอันนี้คือเขาฝึกสอนยินน็อตสลักเกียวในมุมต่างๆโอ้โหเพราะว่าเราต้องใช้คนในการประกอบนะซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นระบบไฟฟ้านะการยิงน็อตยึดแน่นนะครับจะดูว่ามุมเอียงเท่าไหร่ยุมยิงใต้อันเดอร์เพดานนะครับนี่คือเขาเทรนนิ่งนะครับแล้วก็มีคนจีนมายืนคุมนะครับโหนี่นะครับคือการติดตั้งหัวเข็มขัดสแนปการติดพวกฟาสเทนเนอร์นะครับพวกคลิปทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมากดให้มันล็อกนะฮะนอกจากตัวน็อตที่เป็นโลหะแล้วนะครับโอ้นี่การติดตั้งปลั๊กอินชุดสายไฟโอ้โหต้องฝึกต่อในถอดคอนเนคเตอร์ได้นะครับต่อยังไงให้ถูกต้องนะครับแล้วถอดยังไงไม่ให้มันพังนี่ผมว่านี่ทักษะสำคัญเลยนะนี่นะฮะมีหุ่นยนต์ AGV นะครับที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยมาส่งของให้ด้วยนะโอ้นอกเหนือจากเมื่อกี้เราเห็นคนขี่รถที่เป็นเหมือนรถลากไฟฟ้าเนี่ยมีทั้งหุ่นยนต์นี้เข้ามาอยู่ในรายการผลิตด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้ให้ผมเข้าใจนี่คือ warehouse นะครับของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ assembly ของรายนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือ part เนี่ยจะถูกส่งมาที่นี่แล้วก็จะเอาไปประกอบในรายการผลิตนี่นะครับคือลายที่ประกอบนะฮะคือหลังจากที่ประกอบระบบไฟในรถแล้วนะครับเขาก็จะประกอบด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคช่วงล่างมอเตอร์แบตเตอรี่นะครับก็คือจะถูกยกมาอย่างนี้เลยนี่ซึ่งตรงนี้ประตงประตูก็ยังไม่ได้ใส่นะใส่แค่ฝากระโปรงกับฝาท้ายนะครับแล้วก็จะวนมานะพอประกอบแบตเตอรี่มอเตอร์นะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะมาประกอบล้อและยางนะครับอันนี้จะเห็นเป็นรถแล้วนะเพราะลายมันคือแบบวนนะฮะวนกลับไปกลับมานะครับซิกแซกอย่างที่ผมบอกนะมันก็เลยจะเห็นภาพทั้งรถที่โปรเซสก่อนหน้านี้และโปรเซสถัดมาพร้อมๆกันนี่นะฮะเขากำลังประกอบช่วงล่างนะครับโดยที่จะมีโค้ด AGV นะครับรถตัวที่เขาแบบว่าแบกช่วงล่างมอเตอร์ระบบขับเคลื่อน power train นะครับแล้วก็ชุดล้อหลังเนี่ยจะเอามาใส่อันนี้นะครับแล้วก็ยกใส่รถเพื่อประกอบทั้งคันเลยนะฮะนี่ตัวจิ๊กเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแบบจิ๊กอเนกประสงค์นะเพราะว่ามันต้องใช้ครอบคลุมทุกรุ่นนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นลายการผลิตแบบ flexible นะครับคืออย่างที่บอกว่าตัวจิ๊กนะฮะที่เป็น AGV ขนาดใหญ่เนี่ยตัวนี้นะครับพอมันเป็นมัลตินะฮะประกอบเสร็จแล้วมันจะวิ่งนะมันจะวิ่งลูปกลับไปนะครับแล้วก็จะไปขึ้นลิฟต์นะฮะเพื่อขึ้นไปชั้น2นะครับคือลายชั้น2เนี่ยจะเป็นลายที่เรียกว่าเตรียมการผลิตนะครับเพราะว่าที่นี่คือต้องบอกรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็น smart factory เนาะก็คือตัวจิ๊กเนี่ยมันจะรู้ว่าตอนนี้เราผลิตรถรุ่นอะไรสีไหนอยู่นะครับ
ฉะนั้นไอ้ลายข้างบนที่เขาเตรียมลายการผลิตไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างระบบขับเคลื่อนเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะต้องวิ่งมาให้สอดคล้องกันมาเจอถูกที่ถูกเวลาถูกสีถูกรุ่นด้วยนะครับส่วนอันนี้นะฮะนี่เพิ่งเคยเห็นนะฮะเป็นตัวยิงแบบว่ายิงประกอบนะฮะชุดช่วงล่างนะครับแล้วก็เป็นแขนออกมาอย่างนี้เลยเพื่อความรวดเร็วในการประกอบนะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ประกอบนะครับเพราะทำงานหนักนะจะมายกไอ้เครื่องมือนี้มันก็ไม่ไหวใช่ไหมแล้วก็มีจอบอกสถานะด้วยนะว่าประกอบตรงไหนจุดไหนนะครับเพื่อการผิดพลาดนะทุกอย่างคือแจ้งดิสเพลย์บอกได้หมดเลยครับนี่คือความสมาร์ทนะฮะมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่เขากำลังยิงประกอบนะฮะหลังจากที่ประกอบช่วงล่างระบบทรงกำลังเรียบร้อยนะฮะนี่เขากำลังประกอบชุดหน้าเครื่องนะครับไอ้ฟ้าที่เราเห็นนี้เนี่ยคือเป็นตัวกันลอยนะครับเพราะว่ามาถึงลายนี้คือมันประกอบมาทำสีมาเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่กี่ส่วนอยู่แค่ข้างในรถนะฮะเขาก็เลยจะต้องแปะกันไว้เลยนะเป็นโฟมนิ่มๆนะครับเผื่อบางทีเรายกเครื่องมือเข้าไปประกอบในตัวรถเผื่อไปโดนเป็นรอยต้องเริ่มโปรเซสใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นการประกอบโช๊คนะครับแล้วก็ตัวยึดกับจานเบรกนะฮะนี่หน้าจอเห็นหน้าจอไหมอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาจะบอกว่าลายนี้ผลิตอะไรน่ะเขาก็จะทำเป็นรูปกราฟิกให้เห็นเข้าใจง่ายๆนะครับเผื่อบางทีภาษาอาจจะผิดพลาดแต่รูปภาพนี่ไม่ผิดพลาดนะครับส่วนน้องเสื้อแดงเนี่ยจะเป็นเหมือนอินสเปคชั่นนะครับมาคอยตรวจสอบนะว่าลายนี้ประกอบดีไหมคือพูดง่ายๆพอเสร็จอันนึงก็มีคนมาอินสเปคทันทีเลยนะครับก่อนจะไปลายต่อไปนะเพราะลายมันวิ่งตลอดเนาะอย่างที่เรารู้กันว่า BYD เนี่ยเขาอินเฮ้าส์เองแทบทั้งหมดนะฮะนี่คือส่วนของระบบขับเคลื่อนนะครับที่เราเรียกว่าเอกอินวันนี่อยู่นี้เลยนะฮะจากมอเตอร์นะครับกับชุดเกียร์นะฮะมีชุดคอนโทรลควบคุมบวกชุดเกียร์อย่างนี้นะครับหมุนมานะฮะหมุนมาแล้วก็มาประกอบนะครับเป็นลายนะก็จะมีพวกชิ้นส่วนนะครับที่ใช้ในการประกอบนะไม่ว่าจะเป็นระบบคูลิ่งนะครับอันนี้จะเป็นระบบคูลิ่งมีปั๊มในการระบายความร้อนการต่อสายไฟนะครับซึ่งอันนี้เขาจะไล่หมุนมาตามโปรเซสนะหมุนมาตามโปรเซสนะครับจนออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะฮะนี่ที่เขากำลังทำอยู่นะฮะคือประกอบชุดขับเคลื่อนนะฮะ power module นะครับตัว power train module นะมอเตอร์นะครับซึ่ง Atto 3แล้วก็ Dolphin นะครับเป็นมอเตอร์ขับหน้านะฮะมีแค่ซิลนะครับที่ขับหลังแล้วก็มีขับหน้าและหลังพร้อมกันนะครับเป็น all wheel drive ด้วยนะครับนี่นะฮะนี่ตัว Dolphin แน่นอนกำลังเช็คอยู่เลยเมื่อกี้เขาอินสเปคอยู่นะฮะตอนนี้เสร็จแล้วเลยขอเข้ามาดูหน่อยนะครับโอ้ตัวนี้นะฮะมีทั้งออนบอร์ดมี MCU มี DC to DC มีชุดเกียร์นี่คือเสร็จแล้วนะครับเพื่อจะไปประกอบใส่รถนะแล้วเขาก็จะยกขึ้นไปเตรียมนะครับขึ้นลิฟต์ไปชั้น2นะเพื่อเตรียมไปประกอบกับระบบช่วงล่าง Power 10หน้ารถอย่างที่เราเห็นนะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะที่เราพามาถึงเปิดตัวโรงงาน BYD ครั้งแรกในไทยแห่งแรกของอาเซียนนะครับเสียดายอย่างเดียวนะว่าไม่ได้ผลิตจริงให้ดูนะครับแต่นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอาเซียนนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะงานใหญ่มากนะครับทั้งสื่อจีนสื่อต่างประเทศสื่อไทยนะให้ความสนใจอย่างมากแถมประธานหวังชวนฝูนะก็มาเปิดตัวด้วยตัวเองนะครับเพราะเห็นความสำคัญในการทำตลาดนอกประเทศจีนด้วยนะซึ่งประเทศไทยเป็นที่แรกของอาเซียนนี่น่าภูมิใจมากเลยครับถือเป็นก้าวต่อไปของประเทศไทยสู่ยุคของการเป็นฮับ EV นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับว่าวันนี้เนี่ยพามาดูโรงงาน BYD แล้วชอบรุ่นไหนนะอยากให้ผลิตรุ่นไหนมากที่สุดนะแต่วันนี้เขาผลิต3รุ่นนะก็มี Atto T Dolphin แล้วก็เจ้าตัว CU6 นะหรือ Sea Lion 6นี่เองนะครับสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ